สปีดซ่าสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรและในวันนี้ครับได้มาร่วมกิจกรรมกับ Toyota Motor ประเทศไทยในการทดสอบ Toyota Fortuner TRD Sportivo ใหม่ครับใน Toyota Fortuner รุ่น TRD Sportivo เองถือเป็นการเติมในส่วนของอุปกรณ์ออปชั่นมีหลายจุดที่ถูกปรับเปลี่ยนไปให้ได้ทั้งสมรรถนะและก็การตอบสนองที่มีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นครับมาดูเรื่องของรายละเอียดในส่วนของตัวรถรอบคันว่ามีการปรับปรุงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับNew Fortuner TRD Sportivo มาพร้อมกับเอกลักษณ์และความโดดเด่นโดยดีไซน์ที่ดุดันโฉบเฉี่ยวโดยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตภายนอกรอบคันทั้งกระจังหน้าแบบร่มดำพร้อมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่และกันชนท้ายดีไซน์ TRD Sportivo ล้ออัลลอย TRD ขนาด20นิ้วหลังคาแบบสปอร์ตเคลือบฟิล์มดำภายในสีดำแดงสไตล์สปอร์ตวัสดุหนังสีดำสลับแดงพร้อมชุดแต่งลายเคฟลาร์ช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มเติมความสนุกสนานในการขับขี่แบบสปอร์ตมากขึ้นโดยชุดแต่งช่วงล่าง TRD และมาพร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้ง4ล้อจะเห็นว่าถ้าเกิดดูถึงรายการอุปกรณ์และก็การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ของเจ้า Fortuner TRD Sportivoก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าในรุ่นเวอร์ชั่นพิเศษอย่างที่ TRD Sportivo จะออกมาในช่วงค่อนไปทางกลางถึงท้ายของโมเดลแต่ในครั้งนี้ถือว่ามีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาออกโฉมที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนี้ออกมาค่อนข้างไวครับทางด้านหน้าเนี่ยชิ้นกันชนเราอาจจะเห็นลักษณะของการตกแต่งในลักษณะของชุดแต่งที่มีการครอบตกแต่งเพิ่มเติมไปจากชิ้นเดิมแต่สำหรับ TRD Sportivo ใน Fortuner นั้นเป็นการยกทั้งชิ้นนะครับชิ้นกันชนนี้ถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์ใหม่ให้ได้ความรู้สึกมีขอบเส้นที่เฉียบคมเพิ่มมากขึ้นจุดที่ถูกปรับแล้วก็เห็นชัดเลยยิ่งโดยเฉพาะในคันสีขาวที่มีออปชั่นในลักษณะของบอดี้แบบทูโทนนะครับซึ่งขอบล้อถูกปรับให้มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมครับใน Fortuner จะเป็นลักษณะของตัวล้อขนาด265 60ขอบ18แต่ในคันนี้ถูกปรับหน้ายางเป็น265ซีรีส์ลดลงเหลือ50แล้วก็ขอบล้อใหญ่ขึ้นเป็น20นิ้วทั้ง4ล้อนะครับในส่วนของระบบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตัวรถที่ถูกปรับยกขึ้นมาในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปรับใส่ขนาดล้อแล้วก็ยกสูงธรรมดาทั่วไปแต่ถูกปรับแล้วก็ออกแบบพัฒนาโดยทีมวิศวกรเพื่อให้ได้ชุดช่วงล่าง TRD ขึ้นมาใหม่อีก1ชุดครับมีการเปลี่ยนปรับชุดสปริงรวมถึงชุดช็อคอัพทั้งทางด้านหน้าทางด้านหลังมีการปรับ modify เพิ่มเติมในส่วนของระบบ disc brake เพื่อที่จะรองรับลักษณะของการปรับเซตตัวล้อที่มีขนาดเส้นรอบวงใหญ่มากขึ้นส่วนของช่วงล่างที่มีการปรับได้มีการพูดคุยกับวิศวกรครับเขาบอกว่าชุดค่าเลทสปริงแล้วก็ช็อคอัพเนี่ยจากการทดสอบแล้วก็ดูในเคอร์ฟของตัวเครื่องมือทดสอบชุดช่วงล่างเนี่ยมีระดับดีขึ้นถึง2เลนส์ด้วยกันซึ่งก็เกิดจะเปรียบเทียบปรับเป็นค่าของความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะสามารถที่จะบอกย่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละส่วนค่อนข้างยากครับเพราะถูกปรับเซตด้วยเครื่องมือในการทดสอบซึ่งถ้าเกิดเป็น Toyota Fortuner TRD Sportivo ในรุ่นสีขาวแล้วสามารถที่จะเลือกครับให้หุ้มหรือว่าแลปแนวของหลังคาเนี่ยเป็นสีดำได้แต่จะบอกว่าเฮ้ยเป็นลักษณะของการแลปสติ๊กเกอร์แบบนี้มันจะดีไหมมันจะทนหรือเปล่าด้วยลักษณะของการออกแบบหรือว่าการใช้วัสดุนะครับเราคงคุ้นเคยกับตัววัสดุของผิวที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับสติ๊กเกอร์เนี่ยสีดำด้านที่ปกติแล้วอาจจะหุ้มอยู่แนวเสาพิลาบีหรือว่าขอบของกรอบประตูเจ้าวัสดุแบบเดียวกันนี้ครับซึ่งปกติอยู่ในรถใช้งานได้เกือบจะตลอดอายุการใช้งานของรถเนี่ยถูกตัดขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็วางขึ้นแนวติดตั้งมาจากโรงงานครับให้มีลักษณะของการแลปชิ้นหลังคาซึ่งเอามาพร้อมกับการรับประกันตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยด้วยครับNew
ึ่งถ้าเกิดมาดูในส่วนของชิ้นกันชนท้ายในเวอร์ชั่น TRD Sportivo นั้นเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับไม่ใช่การครอบหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นชิ้นต่อเนื่องในลักษณะของสีทูโทนเช่นกันครับมีวัสดุที่เป็นสีแล้วก็ตัดด้วยขอบผิวลักษณะของเนื้อพลาสติกสีดำกับขอบของแนวไฟซึ่งก็ดีไซน์แตกต่างพร้อมกับปลายท่อ TRD ครับแต่ว่าชุดสปอยเลอร์ใหม่ของชุด TRD เองก็ไม่ได้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเพราะว่ามีกล้องแล้วนะครับส่วนของบานฝาท้ายเองในเวอร์ชั่นแล้วก็รุ่นของ TRD เนี่ยจะอยู่ในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,800cc อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาพร้อมกับตัว Power Tailgate ของฝาท้ายครับซึ่งฟังก์ชันการปรับพับเบาะทั้งด้านหลังเองก็ยังมีรูปแบบของการพับนะครับที่สามารถที่จะแยกพับแบบ2จังหวะนั่นก็คือการพับพนักพิงลงวางเป็นก้อนหรือว่าจะจับยกขึ้นต้องบอกว่าน้ำหนักในการปรับยกตรงนี้เนี่ยเบามากครับออกแบบให้มีชุดคานขาดีดที่แค่ตำแหน่งนิ้วเบาๆสามารถที่จะยกแล้วก็เกี่ยวไว้เพราะนั้นเนี่ยถูกปรับให้ใช้งานง่ายมากขึ้นถูกปรับให้สุภาพสตรีสามารถที่จะปรับพับเบาะยกแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยเช่นกันครับซึ่งความสูงแล้วก็แนวฟังก์ชันการทำงานของช็อคอัพในบานฝาท้ายมุมความสูงนี่สามารถที่จะปรับแยกได้ว่าต้องการให้ยกสูงสุดในระดับไหนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดหรือว่าการปรับลงมาเจอกับสิ่งกีดขวางหรือว่าของอุปกรณ์หรือว่าตัวคนก็จะมีการเด้งกลับอัตโนมัติเช่นกันครับสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าสนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสปีดซ่ามิตซูบิชิไททันรุ่นใหม่สีอิมพัลส์บลูด้วยเครื่องยนต์ไบเบคคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS